ายการ The People Show ค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ใหม่จะบอกเลยนะว่าเตรียมตัวไปชมละครน้ำดีดีกว่านะคะเพราะว่าใหม่มีโอกาสเนี่ยได้ไปชมงานบวงสรวงค่ะซึ่งงานนี้นะคะเป็นการอำนวยการสร้างค่ะของสุภาพสตรีคนเก่งของเรานั่นก็คือพี่ฟ้าคุณพรทิพาสุภัทรนุกูลนั่นเองนะคะกับฉายานารีขี่ม้าขาวแห่งวงการพระเครื่องค่ะพี่ฟ้านี่นะเขาได้สร้างละครขึ้นมาบอกเลยว่าเป็นภาคที่3แล้วนะคะกับพุทธคุณภาค3ค่ะกับตอนลับลวงพลางอันนี้นะดารานักแสดงต่างก็ขนกันมาเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ใหม่เลยเก็บภาพบรรยากาศมาให้ผู้ชมได้ชมกันค่ะคุณผู้ชมคะด้านหลังใหม่นี้นะคะก็คือพิธีบวงสรวงละครพุทธคุณภาค3ตอนลับลวงพรางค่ะอำนวยการสร้างโดยพี่ฟ้าผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีค่ะแล้วก็มีเหล่าบรรดานักแสดงนะคะรวมถึงพระนางร่วมด้วยค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศก่อนนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้จัดคนเก่งของเรานั่นก็คือพี่ฟ้าค่ะก็อยู่กับพี่ฟ้าค่ะคุณผู้ชมค่ะกับอีกหนึ่งบทบาทนั่นก็คือผู้อำนวยการสร้างละครนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเมย์ใหม่โอ้โหพี่ฟ้าค่ะคือใหม่เคยได้ยินพี่ฟ้าพูดถึงเรื่องของการสร้างละครมาแล้วแต่วันนี้ทั้งบวงสรวงนะคะแล้วก็รวมถึงบรรดานักแสดงด้วยถามพี่ฟ้าก่อนว่าจากการที่พี่ฟ้าสนใจและชื่นชอบในพระเครื่องเงี้ยค่ะกับอีกหนึ่งบทบาทเป็นผู้อำนวยการสร้างเงี้ยค่ะแล้วพี่ฟ้านึกยังไงถึงจะสร้างละครค่ะมันเป็นความโชคดีว่าเราคิดอะไรแล้วเราได้สิ่งนั้นเพราะว่าตัวเราเองเนี่ยทำอย่างไรที่จะให้สังคมได้รู้จักบาปบุญคุณโทษบก.ข่าวสำนักข่าวสังคมตำรวจหรือคุณโอเนี่ยเขาเป็นผู้กำกับเก่ามาก่อนผู้กำกับเก่าก็เคยกำกับละครเทิดพระเกียรติช่อง5แล้วก็ช่อง3ช่องสื่อหลายๆช่องอยู่ค่ะก็มานั่งคุยกันว่าเราทำเกี่ยวกับเรื่องพระแล้วเราก็รู้เรื่องพุทธคุณของพระต่างๆแล้วเราจะมาโยงอย่างไรให้คนมาเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เลยมีละครขึ้นมาก็จัดตัวนักแสดงขึ้นมาแล้วก็เอฟเฟกต์นะไม่ธรรมดานะซึ่งเป็นภาคที่3แล้วนะคะกับตอนที่ชื่อว่าลับลวงพรางพี่ฟ้าเวลาพี่ฟ้าเลือกแต่ละตอนอะไรเงี้ยค่ะเลือกแบบเนื้อเรื่องอะไรเงี้ยพี่ฟ้าใช้อะไรในการแบบตัดสินเลือกแต่ละเรื่องคะจริงๆแต่ละเรื่องเนี่ยเราเอาชีวิตจริงเราเอาความเป็นจริงมาร้อยเรื่องเป็นหลักแล้วก็เอามาเติมแต่งเพื่อความสนุกหรือเขาเรียกว่าอรรถรสในการรับชมและทุกคนที่จะมาแสดงเนี่ยต้องเรียนรู้ถึงพุทธคุณของพระด้วยแล้วทุกคนต้องเรียนรู้ว่าคนที่กระทำบาปใส่พระแท้แต่ทำไมพระไม่ช่วยคุณส่วนคนที่เป็นคนดีและสวมใส่พระแท้ทำไมท่านถึงช่วยไอ้แคล้วคลาดปลอดภัยหรือเสริมบารมีถ้าความดีเป็นหลักเนี่ยบวกกับพุทธคุณพระแท้ก็ยิ่งจะเสริมชีวิตเสริมสิริมงคลแล้วให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและสำคัญก็คือแคล้วคลาดปลอดภัยแต่ทำไมพระองค์เดียวกันไปอยู่กับคนที่ไม่ดีพอโดนยิงทีเดียวเข้าเลยทะลุเลยที่สุดก็คนทำไม่ดีก็จบไม่สวยนั่นคือสิ่งที่เราให้แง่คิดว่าสอนคติให้คนเป็นคนดีเนี่ยสำคัญมากให้คนเป็นคนดีถ้าคนไม่ดีเนี่ยไม่ว่าแบบไหนไม่ใช่แค่เรื่องพระหรือถ้าเราทำดีกับไม่ดีเนี่ยกรรมดีกับกรรมไม่ดีเนี่ยย่อมที่จะตอบสนองคนนั้นๆไม่ว่าช้าหรือเร็วแล้วคุณจะเลือกเป็นคนดีหรือไม่ดีล่ะใช่ไหมคะแล้วในอนาคตพี่ฟ้าขายอย่างนี้มันก็จะต้องมีแบบภาค4ภาค5แบบเกิดขึ้นตลอดเลยค่ะ
่อนเลยคะใช่ค่ะแต่จะต่อไปเรื่อยๆแล้วก็สำคัญก็เคยติดต่อน้องใยไหมของช่อง5 ให้มาเป็นนางเอกแล้วเมื่อไหร่จะรับสักทีล่ะไหมเห็นน้องนางเอกแล้วพี่ฟ้าคือน้องเขาดูอายุน้อยไหมกลัวไหมเข้ากล้องแล้วไหมจะกลายเป็นแม่ อันนี้เรื่องจริงใช่ใช่ค่ะนางเอกไม่ได้เกี่ยวว่านางเอกต้องอายุน้อยหรืออายุมากนางเอกณตรงนี้ก็คือคุณต้องเรียนรู้พื้นฐานของความเขาเรียกว่าพุทธคุณพระและเป็นคนดีบุคลิกของโอ้โหยายใหม่นี่ยิ่งกว่าเด็กอายุ18อีกเป็นได้เป็นได้นะขอรอบหน้านะถ้ารอบนี้ไม่ยอมรับพ่อจริงๆแล้วอ่ะขอน้องยายใหม่ตั้งแต่ก่อนที่จะมีบวงสรวงด้วยซ้ำจริงคุณผู้ชมพี่ฟ้าก็จีแต่หมายก็เอ๊ะหรืออายุเราแบบเลยแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่เล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 ยจริงๆแล้วลักษณะของน้องใยไหมเนี่ยตรงกับคอนเซ็ปต์ที่พี่ฟ้าคิดนะสไตล์เราอยากดึงผู้หญิงให้เข้ามาเรียนรู้เรื่องพระเราอยากจะดึงผู้หญิงที่ทันสมัยใหม่บุคลิกอย่างเงี้ยให้ผู้หญิงเข้ามาอยู่กับโคจรของพระสมเด็จหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แหวกแนวถ้าเราทำอะไรที่แหวกแนวหรือทำสิ่งที่ถูกที่ควรโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องพระเนี่ยมันจะทำให้คนเนี่ยสนใจมากกว่าแล้วก็สำคัญเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้ผู้หญิงที่อยู่กับพระเนี่ยเขาเรียกว่าเท่นะและน้องเยมใหม่ก็จะดังทะลุมากกว่าเดิมขอบคุณค่ะจริงๆแล้วนะน้องเยมใหม่หรือท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านน่ะผู้หญิงควรเรียนรู้เรื่องพระเพราะผู้หญิงอยู่กับพระชีวิตไม่มีตกต่ำโดยเฉพาะถ้าเราปฏิบัติดีด้วยนะอย่างที่บอกว่าเมื่อเราอยู่กับพระเราต้องสร้างบุญได้มากยิ่งขึ้นหรือน้องใยใหม่กลัวว่าตัวเองจะทําบุญไม่ได้มากเหมือนพี่ฟ้าอันนี้แซวนะแซวน้องโอ้แก้มแดงเลยที่เราเล่นกันหน่อยนะแต่เอาเรื่องจริงมาพูดเล่นค่ะแล้วอย่างละครเรื่องนี้ค่ะพี่ฟ้าลงไปเลือกนักแสดงเองไหมคะดูสถานที่หรืออะไรอย่างนี้เองไหมพี่คือเรื่องที่เกี่ยวกับเลือกนักแสดงเนี่ยจะให้คุณโอ อย่างที่พี่ฟ้าบอกว่าโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยไม่จะเป็นที่ว่าเป็นเซียนพระหรือเรียนรู้เรื่องพระต้องเป็นผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงเนี่ยยิ่งดีด้วยหนึ่งผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนี้ต้องอยู่แนวหน้าแล้วก็สำคัญที่พี่ฟ้าบอกว่าเวลาน้องเย็นใหม่นั่งส่องพระผู้หญิงเท่ไหมน่ารักไหมใช่ไหมเมื่อนั้นสิ่งเนี้ยคนจะเห็นภาพแบบคนที่นั่งสองพระคือเป็นผู้ชายใช่เมื่อนั้นน้องใยใหม่เนี่ยเป็นเรื่องที่4ที่พี่ฟ้าเล็งไว้แล้วขอบคุณค่ะแล้วก็สิ่งสำคัญนะบุคลิกเขาได้แล้ววันนี้เขาใส่เบญจาด้วยสิ่งสำคัญเนี่ยเราเห็นเขาใส่เบญจาเมื่อนั้นเรื่องต่อไปเนี่ยเรารู้แล้วว่าต้องเป็นบุคลิกอย่างนี้แล้วก็จะสอนให้2ให้เรียนรู้เรื่องพระจริงให้จังแล้วอย่างนางเอกคนอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ได้มาเรียนรู้แบบพี่ฟ้าแบบพูดคุยกันอย่างนี้แต่ว่าเขาจะรู้คร่าวๆจากการที่พ่วงกับบอกเนื้อหาไปแต่สำหรับน้องใยไหมเนี่ยก็ได้มาสัมผัสก็จะรู้ว่าพี่ฟ้าเนี่ยกับพระเนี่ยเป็นสิ่งที่ตัวเองยึดเหนี่ยวเพราะทุกวันนี้ที่เราได้สร้างบุญที่เราได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วทำให้สื่อมาสนใจเรามากขึ้นหลังจากที่เราเปิดตัวเรื่องพระเครื่องแม้ในสิ่งที่คัดเลือกนักแสดงก็คัดไว้ตรงนี้เลยน้องใยใหม่แล้ว1คนในเรื่องต่อไปนะคะแล้วพี่ฟ้าค่ะระหว่างบทบาทที่เราเป็นแบบเซียนพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หรือว่าเราช่วยเหลือสังคมเป็นนารีขี่ม้าขาวกับบทบาทที่เป็นผู้อำนวยการสร้างพี่ฟ้ามันแตกต่างกันยังไงแล้วเชื่อมั้ยคุณผู้ชมทุกวันนี้เนี่ยพี่ฟ้ายุ่งมากนะคะเวลานอนก็คือน้อยมากแล้วก็ต้องตื่นเช้าตักบาตรทุกวันแล้วพอมีอีก1บทบาทเข้ามาพี่ฟ้าแบ่งเวลายังไงแล้วก็ยุ่งยากขนาดไหนคือเวลาของเราเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่นะคะก็อาศัยที่พี่ฟ้าบอกว่าถ้าเราพักผ่อนน้อยเนี่ยแต่เราก็ไม่ควรที่จะหยุดปฏิบัติก็คือบุญการที่ทำบุญเนี่ยทำไม่อย่างต่อเนื่องเวลาเราพักเราอยากหลับตอนไหนเราอยากพักผ่อนตอนไหนเราสามารถทำได้นะอย่างเช่นเวลาพี่ฟ้านั่งสวดมนต์ก็หลับได้เพราะว่าเรานั่งสวดมนต์เสร็จแล้วเรานั่งสมาธิหลับไปเลยหรือเวลาเดินทางไปไหนมาไหนก็อาศัยช่วงเดินทางหลับเดินทางไปทำบุญ1ชั่วโมงได้หลับแล้ว1ชั่วโมงเราคิดอย่างนี้ดีกว่าเราหยุดบุญแบ่งเวลาให้ถูกอย่างเช่นเวลาเราจะต้องตื่นเช้ามาใส่บาตรใส่บาตรได้เสร็จสวดมนต์ได้เสร็จเวลาที่จะต้องไปดูเกี่ยวกับละครเวลามีการถ่ายทำพี่ฟ้าก็จะไปแบบรู้แล้วว่าเรามีคนทำหน้าที่แทนเราเราก็ไปแวบๆๆแวบแค่นั้นเองเราไม่ต้องลงมือทำเพราะเราเป็นผู้ที่สนับสนุนแล้วคอยบอกว่าฉันต้องการอย่างนี้นี้นะแล้วแตกต่างกันไหมระหว่างเป็นเซียนพระกับมาเป็นผู้อำนวยการสร้างเ
มันคนละมันไปคนละทิศแบบนี้เลยนะมันหักมุมกันไปเลยนะท้ายแล้วพี่ฟ้าค่ะฝากเชิญชวนให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมค่ะพุทธคุณภาค3นะคะตอนรับลวงพรางค่ะค่ะก็อยากให้ติดตามชมนะคะตอนที่3เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ลงทุนเยอะแล้วก็ใช้นักแสดงเยอะมากเพราะเราต้องจำลองเขาเรียกว่าตลาดพระนะตลาดพระเขาเรียกว่าจำลองเลยค่ะแล้วก็ใช้ตัวนักแสดงเยอะมากทุ่มทุนเยอะเรื่องนี้ต้องรอติดตามเราจะต้องทำให้มันเป็นจริงแล้วอลังการแล้วทำให้ดึงดูดสะกดคนดูคนชมให้ชมเรื่องนี้แล้วก็ต่อด้วยตอนที่4ให้ได้ดีเลยค่ะวันนี้นะคะพระนางแล้วก็รวมถึงผู้กำกับนะคะก็รวมอยู่ในงานนี้แล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพี่ฟ้าสัมภาษณ์พระนางของเรื่องนักแสดงแล้วก็รวมถึงผู้กำกับหน่อยนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ฟ้ามากๆนะคะแค่ฟังพล็อตเรื่องคุณผู้ชมค่ะน่าติดตามแล้วเป็นว่าเดี๋ยวถ้ามีข่าวคราวหรือว่าการอัปเดตของละครเรื่องนี้เราก็จะไม่พลาดนำมาอัปเดตวันนี้ขอบคุณพี่ฟ้ามากๆนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมเรื่องที่4ค่ะนี่นะคะมาอยู่กับพุ่มกับแล้วก็เหล่าบรรดาพระนานแล้วก็นักแสดงนั่นเองสวัสดีทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้กระทบไหล่กันสักนิดนึงนะคะพี่โอค่ะรอบนี้มากำกับเรื่องนี้รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกสำหรับผมเท้าประวัติไปนิดผมก็ทำมาหลายเรื่องแต่เรื่องนี้ในตัวของบทของตัวละครโดยคาแรคเตอร์ของนักแสดงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันท้าทายดีมันท้าทายที่จะฉีกบทของคาแรคเตอร์ของนักแสดงแต่ละคนที่เคยเล่นนี่ถามหน่อยว่าความยากง่ายของหนังเรื่องนี้ของบทเรื่องนี้ที่เรากำกับเนี่ยคืออะไรคะคืออย่างแรกนะครับใช้ตัวนักแสดงเยอะแล้วก็ที่เน้นหนักคือการฉีกบทบาทของตัวคาแรคเตอร์ออกมาเหมือนภาค1ภาค2เนี่ยมันจะชื่อตอนเหมือนรับดวงพางรอบที่แล้วใช้ชื่อตอนว่าอะไรนะเฉือนคมเฉือนคมอันนั้นก็เกี่ยวกับวงการตำรวจเกี่ยวกับวงการตำรวจแต่เรื่องนี้เกี่ยวกับอีกวงการนึงแต่ยังไม่เปิดเผยบอกไม่ได้เหรอบอกไม่ได้ครับต้องตามไปดูเอาเองว่าทำไมมันถึงชื่อเรื่องรับดวงพางทุกอย่างจะมีเหตุผลอยู่ข้างในแต่ว่าถามว่าจะถ่ายเรื่องที่แล้วเป็นแอคชั่นนะแต่เรื่องนี้ไม่ใช่แอคชั่นซึ่งมีแอคชั่นอยู่ประมาณ 7% แต่ถ่ายยากกว่าแล้วก็โดยเนื้อเรื่องโดยการทีนี้ต้องขึ้นอยู่กับนักแสดงด้วยว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราง่ายหรือยากแต่แน่นอนการถ่ายยากอยู่แล้วเราจะเร่งให้เสร็จก่อนสงกรานต์เนื่องจากเป็นละคร1ชั่วโมงคือจบในตอนครับผมค่ะทีนี้ถามพระนางกันหน่อยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะนางเอกของเราอุ๋งอิงนั่นเองนะคะอุ๋งอิงคะนี่ถือว่ามารับบทเป็นนางเอกครั้งนี้แบบหนักใจไหมกดดันไหมกับเรื่องนี้ไม่หนักใจเลยค่ะเพราะว่าเคยร่วมงานกันมาแล้วใช่ค่ะแล้วก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะรู้สึกท้าทายมากกว่าค่ะค่ะทีนี้พระเอกของเราบ้างพี่โฟนค่ะเรื่องนี้บอกคาแรคเตอร์ได้ไหมอย่าใช้คำว่าพระเอกเลยเขินเป็นตัวเดินเรื่องดีกว่านะครับเป็นแบบว่าเหมือนตัวต้นเรื่องมากกว่านะฮะสำหรับเรื่องนี้อันนี้เราแย้มไม่ได้เลยเหรอเรื่องเราเกี่ยวกับอะไรยังไงไม่รู้สักนิดเลยค่ะก็ไม่ต้องคุยกันแล้วเนาะแย้มอะไรก็ไม่ได้เลยบอกอะไรก็ไม่ได้เลยไม่ต้องคุยแล้วล่ะความยากของบทเราดีกว่าเป็นพระเอกอยู่ตรงไหนก็ความยากง่ายน่าจะไม่ค่อยยากเท่าไหร่เพราะว่าเคยร่วมงานกับพี่โอมาเยอะแล้วหลายเรื่องมากแล้วก็คือจะรู้ใจกันแล้วครับค่ะทีนี้ถามฟังนี้ของเราบ้างดีกว่าคุณผู้ชมคุณหน้าคุณตามากพี่ต้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหพี่ต้นค่ะหน้าตาแบบนี้คุณผู้ชมรับบทเป็นคนดีใช่ไหมคะเรื่องนี้ดีมั้งครับสปอยนิดนึงได้ไหมคือเปลี่ยนอย่างที่ผู้กำกับบอกพลิกคาแรคเตอร์จากตำรวจมาเป็นเซียนพระอันนี้แหละเดี๋ยวจะสปอยบอกแล้วเรื่องราวแบบนี้มันถ้าได้ติดตามผมฝากเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะมันเส้นเรื่องมันเกี่ยวกับเขาเรียกว่าพุทธคุณความดีความไม่ดีความเลวความอะไรต่างๆเนี่ยมันมาอยู่ในเรื่องนี้หมดเลยอย่างผมมีพระเนี่ยผมไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีพุทธคุณขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความมันไม่ใช่แค่ความเชื่อนะพอเราสัมผัสจริงแล้วมันเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับเราจริงแล้วเนี่ยโอ้โหเราแบบเฮ้ยเรามีของดีอยู่กับตัวแล้วเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แหละฮะมันแค่นี้แหละสปอยเยอะแล้วมวลเหนียวของเราบ้างในเรื่องรับบทเป็นอะไรคะก็พึ่งได้รับจากผู้กำกับเพราะว่าเรื่องที่แล้วเรื่องเป็นตำรวจเป็นอยู่เขาเนี่ยแต่เรื่องนี้ก็คงจะร้ายอะแต่ดูใบหน้ากันแล้วกันเป็นคนดีครับผมถ้าไงก็ฝากติดตามด้วยก็อยู่กับผู้กำกับเขาเพราะว่า
ขาจะเป็นคนให้ผมร้ายเป็นคนดีเป็นอะไรได้หมดค่ะครับผมโยค่ะสุดท้ายแล้วค่ะฝากถึงละครเรื่องนี้หน่อยค่ะก็ขออยากฝากพุทธคุณภาค3ในตอนรับลวงพางเนี่ยนะคือในเนื้อเรื่องเนี่ยคือพยายามจะสอนคนด้วยให้คนรู้ถึงสัจธรรมว่าไอ้สิ่งที่คุณทำเร็วไปเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณหนีทางกฎแห่งกรรมไม่พ้นคุณหนีกฎหมายไม่พ้นแต่คนที่ทำดีอาจจะไม่มีใครมองเห็นแต่สักวันหนึ่งมันจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นครับผมก็อยากให้ติดตามชมเรื่องนี้เพราะว่าทางทีมงานนักแสดงทุกคนก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ขอบคุณครับโอเคขอบคุณนะผู้กำกับของเราพี่โอแล้วก็นักแสดงทุกคนนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถ้ามีความคืบหน้าของละครรับลวงพรางค่ะใหม่ก็จะนำมาอัปเดตนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะ